ดีทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนสีหรือว่าการปรับแต่งสีของดอกกุหลาบมาดูวิธีการไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นไปที่ Object Selection Tool ตัวนี้เนาะเสร็จแล้วก็ลากคลุมแบบนี้ก็จะได้ Selection ขึ้นมาแบบนี้นะตรงนี้เป็นส่วนเกินขอใช้ Ellipse Tool ตัวนี้เนาะในการ Unuse ออกไปแบบนี้เนาะกด Option บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ลากเมาส์แบบนี้เนาะตัดออกไปแบบนี้นะเราก็จะได้ selection ประมาณนี้โอเคถ้าของใครไม่มีเครื่องมือ Object Selection Tool ตัวนี้เนาะเราอาจจะใช้ตัว Magnetic ตัวนี้ก็ได้เนาะ Magneticถ้าจะใช้แมกเนติกก็ลากแบบนี้เนาะมันจะจับค่าสีของสีชมพูดอกเนี่ยแหละเคลื่อนเมาส์ไปตามดอกไม้แบบนี้นะไม่ต้องกดเมาส์นะครับแค่เคลื่อนที่เมาส์ไปตามขอบเนาะตรงจุดตัดแล้วก็คลิกเมาส์ไปทีนึงแบบนี้ก็ได้นะลากไปแบบนี้นะจุดตัดตรงนี้ก็คลิกเมาส์ไปทีนึงแล้วไปจุดต่อไปนะแบบนี้จุดต่อไปแค่เคลื่อนเมาส์มันก็จะได้ selection ตามนี้ละจุดตัดตรงนี้แล้วก็คลิกเมาส์ไปทีนึงเนาะแล้วก็เริ่มจุดใหม่แบบนี้นะไปเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้นะครับเราจะเลือก selection ของดอกไม้ดอกนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีกันแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ไปที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ก็จะปิดพาร์ทตรงนี้เนาะปิด selection ตัวนี้โอเคเราได้ selection ตรงนี้ละเนาะต่อไปก็ไปที่ layer ตรงนี้เนาะ background ตรงนี้ duplicate background ขึ้นมาอันนึงเนาะคลิกขวาduplicate ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไป add layer mask ตรงนี้เนาะปุ๊บแบบนี้นะขอ rename ตรงนี้ก่อนเนาะเป็น L1 enter เนาะโอเคเสร็จแล้วไปที่ L1 นะตรงนี้แล้วไปที่เมนู image นะตรงนี้ adjustment แล้วก็ distortion ตรงนี้เนาะปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วไปที่ adjustment ตรงนี้เนาะเลือก adjustment level ตรงนี้ปรับเลื่อนไฮไลท์ลงมาแบบนี้เนาะมิดโทนก็ออกประมาณนี้ตรง output level นี่ก็ใส่ไปสัก30 enter แบบนี้นะก็จะเอาประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยเนาะตรง layer จะเห็นว่า adjustment layer ตัวเนี้ยมันจะ control ทั้ง layer L1 กับ background เนาะตัวนี้นะถ้าเราต้องการให้มันคอนโทรลแค่ L1 ตัวเนี้ยเลเยอร์ตัวเนี้ยกดปุ่มออปชันบนคีย์บอร์ดแบบนี้นะแล้วก็คลิกเมาส์นะครับมันจะก็จะคอนโทรลแค่เลเยอร์ L1 นะตัวนี้ถ้าเราจะยกเลิกก็กดปุ่มออปชันแล้วก็คลิกเมาส์อีกทีนึงโอเคเนาะตรงนี้นะในกรณีนี้เราจะให้มันคอนโทรลแค่เลเยอร์ L1 เนาะก็กดออปชันบนคีย์บอร์ดนะแบบนี้แล้วก็คลิกเมาส์ปึ๊บโอเคจะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอปรับเลเยอร์แบ็กกราวด์ให้มันสดใสกว่านี้อีกนิดหน่อยเนาะก็ไปที่แบ็กกราวด์ตรงนี้นะเมื่อกี้ข้างบนตรงเนี้ยเราใช้ตัวนี้จาก adjustment ตรงนี้เนาะโอเคถ้าเราปิด adjustment มันก็จะเป็นค่าเดิมเนาะตรงนี้เนาะ
เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆตรงนี้นะแต่ในส่วนของแบ็กกราวด์ตรงนี้ถ้าเราไปใช้ adjustment ตรงนี้เนาะในเมนู image ตรงนี้มันก็จะมี adjustment อยู่อีกชุดหนึ่งนะตรงนี้นะถ้าผมใช้ level เหมือนกันปึ๊บมันก็จะมี dialog ของ level ขึ้นมาแบบนี้เนาะอันนี้ผมจะให้เห็นว่ามีการปรับได้2แบบเนาะในการใช้คำสั่ง adjustment เนาะโอเคออกประมาณนี้โอเคกลับมาที่เลเยอร์ L1 เนาะคลิกตรงนี้เนาะเราจะเพิ่มชาโดว์ตรงบริเวณกลีบดอกกุหลาบนี้เนาะเพราะว่ามันจะดูลักษณะแล้วมันมิติมันจะหายไปเนาะก็มาใช้คำสั่งตัวนี้เนาะ Burn to ใส่ Exposure ไป 20% เนาะ Range ตรงนี้ใส่เป็นเลือกเป็น Mid Tone เนาะโอเคกดปีกกาซ้ายขวานะเพื่อปรับหัวไฟเตอร์เนาะปีกกาซ้ายขวานะเสร็จแล้วเราก็ลากเมาส์ปรับแต่งได้เลยครับประมาณนี้เนาะเพิ่มชาโดว์ตรงกลีบดอกตรงนี้เนาะให้มันมีมิติเพิ่มขึ้นเนาะประมาณนี้แบบนี้นะโอเคไหมโอเคแล้วเนาะประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วไปที่เลเยอร์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มไฮไลท์ตรงปลายช่ออีกนิดหน่อยเนาะไปที่เลเยอร์นะ New Layer ขึ้นมาซึบตรงนี้เปลี่ยนเป็นโหมดเป็นโอเวอร์เลย์เราจะทำไฮไลท์ตรงปลายตัวเนี้ยออกโทนเขียวๆนิดๆเนาะก็ไปที่ eyedropper นะตัวนี้ eyedropper คลิกเลือก target สีเขียวตรงปลายยอดของช่อนี้แล้วกันประมาณนี้เนาะสีโฟกัสเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบที่เราเลือกแล้วเนาะเสร็จแล้วไปที่ brush toolเลือกรูปแบบเป็นซอฟต์ราวตัวนี้เนาะโอเคเสร็จแล้วก็ไฮไลท์ปลายๆนี่เนาะแบบนี้แบบนี้เนาะไปที่ eyedropper อีกทีนึงดูดสีแดงมาตัวนี้โอเคบัตทูให้เป็นสีแดงอีกหน่อยตรงนี้ก็ลองปรับแต่งดูพลิกแพงใช้คำสั่งดูเนาะโอเคเนาะลองไปฝึกใช้ดูนะคลิปนี้ก็แนะนำประมาณนี้เนาะแต่จริงๆแล้วการเปลี่ยนสีจากสีชมพูเป็นสีขาวเนี่ย Photoshop ก็จะมีคำสั่งในการเปลี่ยนสีในลักษณะแบบนี้สามารถใช้คำสั่งได้หลากหลายเนาะงานที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้แต่นี่เป็นแค่วิธีหนึ่งที่ผมแนะนำเนาะโดยการใช้Level เนาะปรับแล้วก็ใช้ Burn to ตัวนี้ปรับแต่งส่วนที่เป็น Shadow เนาะเพื่อสร้างมิติขึ้นมาโอเคคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ